สวัสดีครับทุกท่านครับ FC ฝั่งไทย FC ทางฝั่งสปปลาว FC ทางเมียนมารวมไปถึงทั่วโลกนะฮะที่รับชมช่องพัดพลคนรากหญ้านะครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถไทยประดิษฐ์หยิวนะครับเห็นรถไถนั่งขับแบบเดินไถนาเดินตามมาประดิษฐ์ว่าเป็นรถไถหยิวแล้วนะครับยังมีรถไถที่หยิวกว่านั้นนะครับด้วยฝีมือช่างไทยนะครับผมบอกได้ว่าคนไทยช่างไทยช่างประดิษฐ์นะฮะคิดค้นได้ทุกอย่างรถไถจิ๋วค่ายนี้นะครับสามารถที่จะดันหน้าปั่นโรตารี่นะฮะปั่นโรตารี่ได้แล้วก็ตัดหญ้าได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับที่จะไปชมรายละเอียดกันฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับและขอบคุณช่างหนึ่งจากอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมนะฮะหรือว่าในช่อง YouTube ของหนุ่มอุดรเขยนครพนมนะที่ได้ส่งคลิปวิดีโอมาให้กับพัดพลคนรากหญ้าได้มานำเสนอให้กับทุกๆท่านได้รับชมกันนะฮะแต่ถ้าท่านใดที่สนใจชมแล้วถูกอกถูกใจอยากจะมีไว้ใช้สักคันนึงนะเอาไว้ดันหญ้าตัดหญ้าอยู่หน้าบ้านนะครับหรือว่าหลังบ้านหรือเอาไว้เป็นอเนกประสงค์เล็กๆน้อยๆนะติดต่อกับช่างหนึ่งได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผมวางไว้หน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปชมกันเลยนะครับว่าเจ้ารถไถเดียวคันนี้มีอนุภาพมีการทำงานที่เก่งเกินตัวหรือเปล่าไปชมพร้อมกันเลยครับไปกันเลยที่ท่านชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือรถไถจิ๋วนะฮะทดสอบดันดินหน้านะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ไฮดรอลิกนะฮะไม่ต้องใช้ไฮดรอลิกเลยเครื่อง7แรงครึ่งนะครับคันนี้เป็นเครื่องสูบน้ำธรรมดานะฮะ7แรงครึ่งนะครับลองดูนะธรรมดามาดูอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการดันนะฮะดันหญ้าดันหญ้าข้างทางที่มันขึ้นรกแล้วที่จะตัดหญ้าใช้รถไถจิ๋วนี่แหละนะครับดันออกไปเลยนะฮะดันออกไปเลยมาดูกันฮะว่าสมรรถนะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะมีเกียร์เดินหน้ามีเกียร์ถอยหลังนะครับเพื่อน
จากญาติเสร็จแล้วมาดูกันต่อนะครับเพื่อนๆกับการทำโรตารี่ในแปลงผักในสวนผักนะฮะนี่เวลาที่ดินแบบรู้สึกมันจะแข็งๆตัวนะฮะก็ใช้โรตารี่เล็กนะครับใช้ปั่นโอ้โหเป็นยังฮะแหมไปแบบสบายๆชิวๆเลยนะครับเพื่อนๆฮะชิวๆเลยสบายๆผมว่าคุ้มค่าจริงๆนะมาดูนะครับเพื่อนๆมาดูขั้นตอนนะวิธีการใส่วิธีการถอดนะฮะแล้วก็เป็นการแนะนำการใช้โดยช่างหนึ่งนะครับหญ้าจบแล้วนี่ฮะรถเขียวเขียวอ่อนแล้วสีเขียวคันนี้ส่งไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะหญ้าในสวนยอมกำลังดีแล้วไม่ต้องเดินตามนะท่านผู้ชมถ้าสนใจครับโทรหาได้เลยฮะช่างหนึ่งนาว่าฮะอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนม0629471963นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมหรือฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพระพุทธของรากหญ้าและฝากติดตามช่องหนุ่มอุดรหรือช่องกำลังของช่างหนึ่งด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ